คนที่ชอบเข้าวยำมากก็จะเป็นที่ไหนต้องพุ่งใสก็จะเป็นข้าวสวยใช่ไหมสมุนไพรสมุนไพรแล้วก็ใส่สมุนไพรเยอะมากคร่ะแต่ว่าข้าวยำที่จะพูดต่อไปนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่ามันเป็นยำที่เป็นข้าวยำที่มีการประยุกกลายเป็นข้าวยำซูชิมันจะเป็นยังไงครับคุณครูท่านนี้ฮะชื่อว่าครูสาลีนะครับสอนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนเทศบาลตบนทับเที่ยง นะฮะแกก็ชอบเรื่องของอาหารนะครับก็เลยเอาเข้าวยำนี่แหละครับแบบปักใต้นะ,ะนะข้าวยำแบบปักใต้ทำยังไงก็ทำแบบนั้นแหละแล้วก็มาดัดแปลงเป็นซูชินะครับส่วนประกอบนะฮะมันก็จะประกอบไปด้วยข้าวหอมญี่ปุ่นสมุนไพรมากกว่า10ชนิดเช่นขาตะไคร้ถั่วพูถั่วฝักยาวดอกอัญชันกะลำํำปลีสีม่วงแครอทใบชะพลูดอกดัลหลาะ มะพร้าวขั้วอุ้ยกว่าจะเป็นข้าวยำได้ท่านผู้ชมครับอุ้ยของประกอบมันเยอะแยะไปหมดเลยเนาะใช่ค่ะอย่าต่อนะคนไทยนี่ชักประดิษฐ์ประดอยจริงนะอย่าไปต่อหมคะเออุ้ยคือแบบผมพูดไปเนี่ยนะอ้ยท่านก็จําไม่ได้อะถ้าคนไม่เคยทํานะแต่คนเคยทําก็จะอยู่ในหัวใช่ไหมถูกค่ะอ่ะพอทําเป็นข้าวยำเสร็จสับเรียบร้อยนะครับมันต้องมีน้ําบูดูสูตรโบราณด้วยนะ น้ำบูดูนะครับอร่อยตรงนี้แหละเอของเขาจะมีเค็ดไม่เค็มไม่ข้าวไม่หวานจนเกินไปนะครับแล้วก็<อ>ดูค่ะเอามาห่อครับโอ้ยน่ากินมากในสไตล์ของซูชิญี่ปุ่นเห็นแล้วก็อยากจะกินข้าวเลยนะครับโอ้หหิวเลยเออนี่แหละฮะครูสาลีแกเล่าบอกว่าแต่เดิมเนี่ยนะฮะแม่เนี่ยทำขนมจีนข้าวยำ นะแล้วก็ทําน้ํำข้าวย a สูตรโบราณอยู่แล้วก็เลยอยากจะอนุรักษ์ข้าวํ a เมาไว้แต่ว่าข้าวย a บางทีคนเด็กๆรุ่นหลังก็จะกินไม่ค่อยถนัดใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยเอ๊เอายังไงดีนะนะครับแกก็เลยลองเอาอาหารญี่ปุ่นที่คนสมัยนี้ชอบกินอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นเนี่ยม,มาผสมกับข้าวย a ดูนะครับ ให้มันมีหน้ามีตาอะไรที่น่าสนใจแบบนี้สวยเลยนะเออสวยจริงแกบอกว่าแกขายทางออนไลน์นะคุณรัชนีเขายดีครับแม่ขายดีครับจะได้สั่งอืมคนก็สั่งเป็นกล่องกล่องกล่องแกก็ขายกล่องเล็ก35บาทมี7ชิ้นกล่องใหญ่1112ชิ้นนะครับราคา50บาทอย่างเงี้ยเอ้าก็ขายดีนะเออบางบางวันแกได้เป็นหลักสองพันอ่ะเอ้านี่ครับจากข้าวยำธรรมดานะฮะ นี่ใส่กล่องแบบนี้เลยติดโลโก้เรียบร้อยอนะครับดูดีเลยค่ะอะก็ใครสนใจนี่ก็สามารถเข้าไปใน f a c e BOOK ของครูสาลีได้นะครับอ่าเดี๋ยวฟังเสียงคนคุณครูนหน่อยนะฮะนี่ประดับประดาด้วยดอกอันชันแบบนี้อืมน่ากินนะใช้ผักพื้นบ้านใช้ดอกไม้ใช้สิ่งที่ปลูกอยู่ในบ้านในสวนนะคะที่ไม่มีสารพิษ กัดสารพิษแล้วก็เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยจะได้ทานได้ด้วยเพราะเด็กเด็กรุ่นใหม่จะชอบซูชิดังมากเลยทีนี้พอเราทําเป็นข้าวยำซูชิเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ก็ชอบนะคะเด็กประถมเนี่ยพอคุณยายซื้อไปเ็าบอกว่าให้สั่งมาให้อีกก็จะชอบอ,อันนี้เป็นสิ่งดีที่เด็กๆที่ไม่ชอบทานผักแต่เขาได้ทานผักพื้นบ้านได้รับประอันนี้เรื่องดีเลยนะครับเพราะเด็กบางคนนี่ ขนาดโตมาแล้วยังกินผักไม่เป็นมีนะ,อะเออเ<ข>ผม <alk> ก็มีน้องทีมงานอยู่คนหนึ่งเหมือนกันนะเอะอ,อกี่เจอผักปั๊บเขียวออกขเขียวออกแล้วถ้าเผลอกินเข้าไปนะคะเขาบอกว่าลิ้นของเขาเนี่ยจะกวาดผักออกมาทางปากอัตโนมัติไม่น่าเชื่อโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นกวาดออกมาแล้วคลายเลยฮะลิ้นจ้วนออกมาเลยลิ้นจ้วนออกมาเลยมันรู้คําสึกว่ามันแบบไม่สูาภาพลิ้นเหมือนลงสีชนิดหนึ่งนะฮะคอยกวาดนะฮะอยากย่อ่ คือในลิ้นของเขาเนี่ยจะรู้สึกว่าผักเนี่ยไม่ใช่ผักเป็นหยักใยเป็นส่วนเกินนี่ค่ะแก้ปัญหานี้นะคะเคี้ยวไปผสมกันไปเลยก็ดีดีฮะคุณครูครับเนาะนั่นแหละค่ะก็คำละ5บาทนะจริงๆแล้วที่ขายตามท้องตลาดแต่ถ้าคุณครูใส่กล่องแล้วมันก็แบบโอเคอะค่ะ50าไม่แพงอ่าห้าสิบบาท